มาแชร์ให้คนอื่นรู้กันดีกว่าเนี่ยสิ่งที่จริงๆแล้วอะโซ่ต้องระวังคือพี่มีความรู้สึกว่าโซ่อะเป็นคนซื่อแต่เป็นคนซื่อที่ไม่ระมัดระวังตัวเพราะฉะนั้นโซ่ถึงได้ไปเที่ยวกับเพื่อนง่ายๆไปนู่นมานี่ได้ง่ายแต่โชคดีที่มันมีอะไรคุ้มครองโซ่อยู่บางอย่างโซ่ก็เลยแบบว่ากลับมาเป็นอย่างนี้ได้สิ่งที่อยากจะให้โซ่ทำคือโซ่ต้องมีสมาธิมากขึ้นผูกปากห้อยจ้ะพี่ก็ปากห้อยแล้วก็เวลาเพื่อนๆเล่าอ่ะโซ่ลองฟัง